ีคำตอบเรื่องคิดอยากให้พ่อตายต่อมาพ่อตายด้วยโรคหัวใจบาปหรือไม่อย่างไรนี่แหละครอบครัวถ้าพ่อตายครอบครัวเราคงสบายกว่านี้คำถามจากทางบ้านคุณพ่อเป็นคนทำมาค้าง่ายขึ้นเรียกว่าทำอะไรก็ไม่เคยประสบความสำเร็จท่านไม่เคยจุนเจือครอบครัวเลยจุนเจือแต่ครอบครัวภรรยาน้อยนี่หนำซ้ำยังนำภรรยาน้อยคนที่4และลูก2คนมาให้คุณแม่เลี้ยงดูถึง8ปีต่อมาคุณแม่ก็ให้เงินภรรยาน้อยไปทำทุนเขาจึงแยกครอบครัวออกไปคุณแม่มีลูกทั้งหมด6คนทุกคนเรียนจบปริญญามีงานทำไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังแต่พวกเราไม่ได้รับพ่อเลยพวกเราต่างเจ็บปวดต่อการกระทำของพ่อลูกเคยคิดบ่อยๆว่าถ้าพ่อตายครอบครัวของเราคงสบายกว่านี้คุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจลูกจะบาปไหมคะที่คิดกับท่านเช่นนี้พี่นี่มีคำตอบลูกเคยคิดอยากจะให้พ่อตายก็เป็นมโนกรรมคือกรรมอยู่ในระดับของความคิดก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนคิดอยากให้เราตายอย่างนี้บ้างแต่แก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศบุญกุศลไปให้ท่านเรื่อยๆกรรมก็จะบรรเทาเบาบางและเมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายก็จะหมดจากกรรมนี้โดยคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโย19พฤษภาคม2546กดถูกใจให้เป็นกำลังใจแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ